Welcome to ผู้ชมดาวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้ใหม่อยู่ที่ผู้ชมดาวค่ะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลนะผู้ชมดาวนี่อยู่ในภูเก็ตค่ะเมื่อคืนใหม่นอนดูดาวที่นี่นะตื่นเช้ามาใหม่ก็มานอนดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาดูบรรยากาศการมาแคมปิ้งครั้งนี้ของใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวใหม่จะบอกว่าผู้ชมดาวนี่อยู่ตรงไหนแล้วก็รายละเอียดของการมาแคมป์ที่นี่สำหรับแคมเปอร์ที่สนใจค่ะไปดูกันแมวเหมียวอยากออกมากินสุกี้เพราะว่าตอนนี้น้ำสุกี้เดือดแล้วไม่งั้นให้อยู่ในตะกร้านะอ้าวแมวเหมียวอยากจะกินสุกี้แล้วก็กิน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 ปลูกฟันดีกว่าเนาะน่าจะได้ออกปลูกฟันดีกว่าแมวอยากไปเที่ยวนะจะออกจะไปดูเที่ยวมีลูกชิ้นหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งฉันต้องได้กินกุ้งแล้วก็มีชุดผักอันนี้พร้อมกินมากหอมแล้วนะเบนหอมแล้วใส่ผักเจียมฮัลโหลนี่ดับดีไฟกิจกรรมเราก็นอนกินถ่ายรูปภูนี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองภูเก็ตนะภูเก็ตแบบดีค่ะไม่ลงทะเลก็ขึ้นภูได้เลยนะย่าเบนไม่ได้นอนนะฮัตแท็กเบนไม่ได้นอนครั้งที่แล้วเบนก็ไม่ได้นอนนะครั้งนี้เบนก็ไม่ได้นอนอีกนะจ๊ะเบนรู้แล้วว่าครั้งต่อไปต้องไม่ได้พาตัวเล็กมาแล้วไม่ได้ครับต้องพาตัวเล็กมานะไม่งั้นเราก็จะไม่สนุกนะคะถ้าเขาสวยไม่มานะบรรยากาศเป็นไหมเย็นๆปะเป็นฟิลเหมือนเชียงใหม่เลยแบบข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นดีจังตามมานะผู้ชมดาวผู้ชมดาวอยู่ใกล้ๆอ่างมะขามเขาสวย
ดีต่อใจมากค่ะท่ามกลางธรรมชาติดีต่อใจมากๆค่ะสำหรับไซต์แคมปิ้งแบบใหม่กับเบนนะที่นี่คือแบบดีมากเลยค่ะนนวิวป่ายางนะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตถ่ายรูปกับป่ายางกันนะคะถ่ายออกมาสวยอยู่วิวข้างล่างเป็นภูเขาน้ำทะเลภูเก็ตวินเวอร์ใครที่อยากมานะตรงนี้อยู่ตรงเขาเรียกอะไรบ้านอ่าวมะขามค่ะจังหวัดภูเก็ตนะตาม GPS มาได้เลยค่ะเขาปักหมุดถูกที่นะมีค่าเข้าคนละ100บาทในถ้าเอาเต็นท์มาเองแต่ว่าถ้าไม่มีเต็นท์มาเขามีเต็นท์ให้เช่า499บาทค่ะพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่สวยไหมทุกคนว้าวคลิปนี้ใหม่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจของใหม่ด้วยนะเดี๋ยวใหม่พาไปเที่ยวที่สวยๆในภูเก็ตอีกค่ะพาไปที่แคมปิ้งใหม่ๆในภูเก็ตอีกนะใครได้มาที่ภูชมดาวฝากคอมเมนต์ให้ใหม่ด้วยนะเขาสวยแล้วเขาสวยแล้วเขาสวยแอบอยู่ในนี้ค่ะเขาสวยบายบายแล้วเ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย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 ค่ะ